สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอามรอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าไปที่ชอบเอยิ่งหลักเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ประกาศหอมใช้คําว่าไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับทำไมยิ่งลักเนี่ยถึงได้มั่นใจเหลือเกินว่าถ้าไม่มีรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ประเทศไทยจะมั่งคัง่งคนไทยจะรวยขึ้นจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งกันเพ่นพ่าน,นเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่23สิงหาคม นักโทษหญิงหนีคุกคดีโกงได้โพสต์เฟซบุ๊กของผู้ที่ใช้ชื่อว่ายิ่งรักชินวัตรเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับย้อนไปในวันที่23สิงหาคมเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่ดิฉันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยคำบั่นสัญญาที่ว่าจะอยากให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสร้างความมั่นคงทางรายได้ในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมไปถึงการเชื่อมโยงเส้นทางและสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองหลักไปสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทำมาค้าขายให้แก่ประเทศไทยมากขึ้นแต่ผ่านไป10ปีแล้วหลายอย่างยังย่ำอยู่กับที่การบริโภคในประเทศยังไม่สามารถเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรายังคงพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดรายได้แทบจะเป็นศูนย์ รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพประชาชนต้องกู้หนี้ยืมสินส่งผลให้อัตราหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยค่าแรงแทบไม่ขยับเงินเดือนปริญญาตรียังอยู่กับที่แต่ค่าครองชีพกลับถีบตัวสูงขึ้นขณะที่สินค้าเกษตรตกต่ำยังเป็นปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่ทุกปี แต่รัฐบาลกลับไร้กลไกและมาตรการในการยกระดับราคาสินค้าเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรส่งผลให้ความเหลื่อมล้ําของไทยยิ่งแย่ลงรวยกระจุกจนกระจายขณะที่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ย่ำแย่ต้องทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้จนเต็มเพดานซึ่งจะกลายเป็นภาระของประชาชนและเป็นภาพที่ไม่ดีนักต่อสายตาของนักลงทุน หากไม่มีการรัฐประหารในวันนั้นแผนงานต่างๆที่ถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาก็คงสําเร็จเป็นรูปประรมไปนานแล้วประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับบางคนเวลา7ปีหลังรัฐประหารภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะผ่านไปเร็วแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วสถานการณ์ความยากลําบากที่เกิดขึ้น มันเป็นความยาวนานและทรมานของคนไทยทั้งประเทศค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราต้องมาหาหนทางเริ่มต้นกันใหม่กับโอกาสที่เสียไปนี่คือโพสต์ที่ปรากฏใน Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับประกาศหอมก็เลยตอบกลับอย่างนี้ครับบอกว่าช่างกล้าจริงๆแต่ขอโทษนะครับไม่ได้เขียนเองอกครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเขียนให้ยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีศักยภาพมองปัญหาทะลุปุบโผลงอะไรขนาดนั้นหรอกครับถ้าไม่มีชินวัตรห้อยท้ายเนี่ยยิ่งลักก็แค่พวกไฮโซที่ใช้ชีวิตแบบไฮโซไปวันๆหนึ่งแค่นั้นเองแต่เป็นเพราะว่าชินวัตรถ,ถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของพี่ชายซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับความสามารถเลยนะครับ สิปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักโชคดีวกว่ารัฐบาลลุงตู่เยอะครับเพราะว่าในบริหารประเทศในสถานการณ์ปกติ2พี่น้องนี่โชคดีจริงๆตอนที่ข้ามาบริหารหลังจากประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นคือคนพี่ส่วนคนน้องบริหารหลังจากประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตซับพรมทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นวิกฤตของโลกที่เขย่าจนหลายประเทศเนี่ย แทบจะล่มจมไปแล้วนะครับยุคยิ่งหลักนั้นมีวิกฤตเดียวก็คือน้ําท่วมใหญ่ภาคกลางแต่ก็เกิดจากการเมืองแทรกแซงการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ําของกรมชนลประทานไม่ได้เจออุปสรรคระดับโลกมีแต่ปัญหาที่สร้างเองทั้งนั้นแหละครับรถไฟความเร็วสูงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร แต่เป็นเพราะว่าตุาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติปัญเอกฉันท์าต่อสูญเสียงวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศจำนวน2ล้านล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนี่จะมีคดีที่ปปชส่งฟ้องสาริกาฟันยิ่งลักษณ์และพวกทุจริตจ,จัดอีเวนต์ รถไฟความเร็วสูงซึ่งสูญเงินไปอีก220ล้านบาทอีกต่างหากจริงๆแล้วยิ่งลักษ์เนี่ยมีโอกาสที่จะบริหารประเทศจนครบ4ปีโดยไม่มีการรัฐประหารแต่กลับไปเสนอออกกฎหมายนิรโทษกรรมเมาแข่งนี่แหละครับที่ไปจุดเชื้อไฟให้เกิดรัฐประหารขึ้นมารัฐประหารนั้นไม่ดีครับ ไม่ควรจะมีอีกเช่นเดียวกับนักการเมืองโกงก็ไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมเช่นเดียวกันยิ่งลักอ้างอย่างสวยหรูไปหน่อยกับนโยบายลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและถ้าตัวเองได้อยู่ต่อจะสามารถแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายได้นี่มันคือคำพูดของนักการเมืองที่พูดแล้วเนี่ยไม่เคยแสดงความรับผิดช,ชอบอะไรทั้งสิ้นเลย โครงการรับจำนำข้าวก็คือโครงการสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรไปพร้อมๆกับการเปิดโอกาสโกงให้กับนักการเมืองและพวกพ้องและผลที่ออกมาเราก็เห็นกันคาตาอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายไหนไม่มีโครงการอะไรของรัฐบาลยิ่งลักเลยที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จะเสมอภาคเด็กก็คงมีอยู่เรื่องเดียวนะรครับก็คือนิรโทษ เมาเข่งเสมอกันทุกโกงแต่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยปัญหาเยอะครับเริ่มจากต่างชาติเนี่ยไม่ยอมรับการรัฐประหารและก็หนักหนาสาหัสก็คือวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นวิกฤตของโลกหนักหนากว่าต้มยำกุ้งหนักหนากว่าซัพพลามจนแทบจะนำมาเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงรวดเดียวสสายก็คือสายกรุงเทพ โคราชและก็กรุงเทพอุตภเปาเด็กรุ่นหลังอาจจะถูกล้างสมองนะครับว่ายิ่งลักษ์เก่งทั้งนั้นลองทบทวนอดีตกันดูนะครับย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเด็ก3นิ้วในวันนี้ยังอ่อนเกินไปที่จะไปซึมซับบรรยากาศการเป็นผู้นำประเทศของยิ่งลักษ์เอางี้จิ้มมาข่าวหนึ่งก็แล้วกันข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน2555 เนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่ายิ่งลักล่องใต้ตรวจสถานการณ์ที่จังหวัดดราธิวาสหลักฐานก็เป็นคลิปวิดีโอซึ่งยังสามารถหาดูได้โดยทั่วไปนะครับใช้วิธีของลุงตู่นะครับก็คือเซิร์ชหาจาก Google รับรองเจอแน่นอนเป็นคลิปที่ยิ่งลักษ์เนี่ยแถลงข่าวร่วมกับนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องยิ่งลักษ์เนี่ยพูดตะกุกตะกักนะครับพูดแบบผิดผิดถูกๆพูดแบบคนไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้มีภูมิความรู้อะไรเลยเช่นใช้คำว่าดูแลจากภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนนะคะ อันนี้ออกอาการตะกุกตะกักเลยนะครับเรียกว่าตัวแทนของคณะคุ้มครองจากทางภาคประชาชนคุ้มครองตำบลน,นะคะนายยงยุทธ์พูดแก้แทนให้ว่าเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านครับยิ่งลักนี่หันซ้ายหันขวาหน้าเวียนหัวแล้วก็กลับมาพูดที่ไมโครโฟนว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะคะเรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านตำบลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคประชาชนที่จะเข้าไป พูดง่ายๆก็คือว่าถ้ารู้จริงเนี่ยแค่พูดคำว่าชรบอมันก็จบแล้วนะครับนี่แหละครับข้อมูลพื้นฐานมากคนเป็นนายกต้องรู้แต่ยิ่งรักไม่รู้ถึงได้บอกว่าหาก10ปีที่แล้วเนี่ยยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกระบอบทักษิณก็คงไม่สร้างความเสียหายต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ไปที่ชอบที่ชอบก็ได้นะครับยิ่งรักครับอนุญาตครับชวนพี่ชายไปด้วยอย่ามาหลอกหลอนประเทศไทยกันอีกเลยนะครับ